u z u กิ XL7 รถยนต์มันติดนามิกค cross over เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ ฤดูกาลสุดเดือดสุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูฟอร์มนักเตะประจำฤดูกาลจาก7หลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับฟ i f a Online น์4พร้อมช่องทางใหม่ Discord สแกน QR Code ตามภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีสาจแดงตำนานราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วันนี้เป็นเกมแดงเดือดน,นะครับแล้วก็จะเตะดึกกันตอนตีสองนะครับแถมยังเป็นวันทํางานด้วยนะครับทั้งวันจันทร์และก็วันอังคารนะครับฉะนั้นครับยังไงใครที่สะดวกจะทําได้เนี่ยอาจจะใช้วิธีนอนแต่ว่าข้ามเอารางไปก่อนจะได้ไม่ล้ามากในวันอังคารหรือวันพรุ่งนี้จะมาถึงนะครับ หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะรับชมเกมนี้อย่างสนุกสมการรอคอยนะครับล่าสุดนะครับสมโมสรได้ปล่อยเพรสคอนเฟรนซ์หรือว่าการถแถลงข่าวช่วงที่2ก่อนเกมเจอเรียพูลมาฝากแฟนบอลนะครับซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจครับเทนฮาบ,บอกว่ายูเวเตดกำลังขาดผู้นําหมายถึงคนที่พร้อมจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนแรกที่ทําในสิ่งที่ควรจะทําซึ่งคนคนนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นซนเียร์เพลย์หรือว่านักเตะรุ่นใหญ่ครับเอาแค่ประเด็นแรกเนี่ยก็เดือดซะแล้วน,นะครับถ้าจะตีความเนี่ย ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าพูดถึงนักเตะต,ตัวเก่าแน่ๆหรือคือมี2คนในทีมคือเดวิดเคอาร์แล้วก็คริสเตียนโรนาโดฉะนั้นเทนฮากก็เลยจะบอกว่าถ้าเขาจะมองหาผู้นําคนใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่2คนนี้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับเอริกก็ยังรู้ดีนะครับว่างานคุมทีมยูไนเต็ดเนี่ยเป็นงานที่หนักแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัวเองนะครับแต่ว่าเขามาเพื่อทําให้สโมสรแห่งนี้กลับมาอยู่ในจุดที่ควรอยู่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะครับและเขาเองก็เชื่ ทีมโค้ชแล้วก็ทีมบริหารนะครับ แต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ทีมควรจะอยู่เลยทัศนคติของทีมตอนนี้ไม่ถูกต้องครับอย่างน้อยคุณต้องมีทัศนคติเท่ากับคู่ต่อสู้คุณต้องทํางานหนักกว่าพวกเขานะครับทุกคนสามารถโกรธได้โกรธตัวเองโกรธเพื่อนๆที่ไม่ช่วยกันรับรผิดชอบมากพอคุณต้องเอาความโกรธนั้นมาเป็นแรงผลักดันเพื่อทีมเพื่อสโม,มสรและเพื่อแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนดูเหมือนกับนัดเองเนี่ยไม่ขัดอะไรกับเอริกเลยนะครับยังไงก็รอดูฟอร์มในสนามคืนนี้แล้วกัน ความพร้อมสำหรับเกมแดงเดือดนะครับมิวเตตดค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับที่ขาดแน่ๆเนี่ยก็มีเพียงวิกตอร์ในเดอะเลิฟที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ส่วนอองตวนี่มาซีามาซ้อมตั้งแต่กลางสัปดาห์นะครับคืนนี้น่าจะมีชื่ออย่างน้อยในฐานะตัวสำรองนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือการจัดคู่เซนเตอร์และแผงมิดฟิลด์นะครับอย่างนี้ครับแฟนเพจแฟน,แฟนช่องครับ ดูมากับแนนเองเนี่ยจะขอจัดทีมเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่แฟนๆต้องการกับอีกแบบคือแบบที่เทนฮากน่าจะจัดลงสนามในความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นแบบของพวกเราเองเนี่ยเซนเตอร์ก็คงจะเป็นราเฟลวารานกับลิซันโดมาตินสผมรู้ว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะให้ลิชาเล่นเป็นกลางตัวรับไปก่อนนะครับแล้วก็อยากให้เอริกบายยนักสู้จอมบูลงสนามแต่ว่าเนื่องจากบายยีเนี่ยอยู่ในระหว่างการเจราจาจัดการเรื่องย้ายทีมจะไปโอลิมปิกมาร์เซ์ยนะครับฉะนั้นเนี่ย เอาตามความจริงเขาไม่น่าจะมีชื่ออยู่แล้วนะครับมิดฟิลด์เนี่ยหลายท่านคงจะอยากให้เจมส์การ์เนอร์ได้โอกาสลงเล่นไปเลยผมจัดให้ครับให้เจมส์การ์เนอร์วัดดวงเลยยืนคู่เฟรดไปโดยที่มีคริสเตียนเอริกเซนเป็นกลางรุกนะครับส่วนด้านบนนะครับผมเชื่อว,ว่าหลายท่านอยากจะเห็นอเริฮานโดกานาโชได้โอกาสยืนปีกซ้ายไปเลยแทนมา r c คาสแวร์ดฟอร์ดจัดให้ครับส่วนหน้าเป้านีย่ยังไงก็ต้องเป็นคริสเตโนโรนัลโดยืนไปก่อน,นครับเพราะไม่มีใครแล้วนะฮะ ส่วนจัดจริงตามที่เทนฮากน่าจะวางการเนอร์ไม่น่าจะได้ลงนะครับยังไงแล้วเฟรดก็น่าจะจับคู่กับเอริกเซนแล้วก็บรูโน่เฟรนเดสส่วนไรฟอร์ดฟอร์มตกยังไงก็น่าจะได้ลงเหมือนเดิมเช่นกันขณะที่แนวคิดมาติเนสเป็นกลางรับเนี่ยมันติดที่ลีเลฟเจ็บแหละครับไม่งั้นเนี่ยถ้าจะเอาริชาเล่นกลางรับก็ต้องส่งแฮร์รี่แม็กควายลงสนามซึ่งมันก็ไม่น่าจะเหมาะกับความเร็วของนักเตะเรียพูในเกมนี้อยู่แล้วละครับ ส่วนคาเซมิโรว่าที่นักเตะใหม่ขวัญใจชาวปีศาจแดงตอนนี้เหลือแต่เรื่องวีซ่านะครับตามข้อมูลจากฟริโซโรมาโนและการเปิดตัวมีบางกระแสบอกว่าอาจจะเปิดตัวก่อนเกมคืนนี้ในสนามไปเลยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะจริงหรือเปล่า แต่ว่าถ้าจะให้เล่นคืนนี้ยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะครับส่วนการซ้อมกับทีมครับก็น่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะเป็นภายในวันพุทธที่24สิงหาคมครับขณะที่มาริโอคาตาจิน่าครับผู้สข่าวสายสเปนก็ระบ,บุว่ามีโอกาสที่คาเซจะได้สวมเสื้อเบอร์18ให้กับยูเนเต็ดนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมที่บรูโน่เคยสวมไว้แฟนช่องแฟนเพจเห็นด้วยกับเบอร์นี้ไหมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าชอบเบอร์18ของคารเซมิโร่หรือเปล่าครับ ส่วนข่าวตลาดซื้อขายตลอด2วันที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่าเน้นหนักไปที่ตัวริมเส้นครับทังแอนโทนีตัวริมเส้นอาร์แจ็คแล้วก,ก็โคดี้กักโปปีของ p s v อสอาร์โนเฟนรายงานของแต่ละสื่อเนี่ยไม่ตรงกันนะครับมาเซลฟันเดอร์ครานสื่อเทียร์สองจากเทเลกราฟสื่อดัสก็ระบุว่ายูเนเต็ดเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับทั้งคู่นะครับส่วนเจสันเบิร์สื่อเทียร์สองจากเทเลกราฟสื่ออังกฤษ ก็บอกว่าอยู่ในเตเยงบไม่พอจะเซ็นทั้งคู่นะครับแล้วก็จะดึงตัวมาแค่คนเดียวครับซึ่งอาจจะเป็นแอนโทนี่ที่เป็นเป้าหมายหลักก่อนนะครับสถานการณ์แอนโทนี่ให้สรุปสั้นๆนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือตัวนักเตะต้องการย้ายทีมสูงขึ้นเรื่อยๆต้องการย้ายทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยเกมที่พบกับสปาร์จารอตเทอร์ดัมเนี่ยก็ไม่มีชื่อเขาลงเล่นนะครับอัลเฟรดสโตเดอร์โคชอาร์เจ็กต์ไม่ต้องการขายครับแล้วก็อาร์เจ็คตั้งค่าตัวไว้ที่แปดส ไปะะส่วนข้อเสนอ67.5ล้านปอนด์เพิ่งถูกปฏิเสธไปเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ เป็นไปได้พอสมควรนะครับว่ายูเนเต็ดอาจจะพิจารณายื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่นะครับส่วนกัคโปเนี่ยอาจจะต้องรอดูสถานการณ์การย้ายทีมของคริสตโนโรนัลโดและความคืบหน้าดิวแอนโทนี่แหละครับว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าถ้าสมมติว่าโรนัลโดย้ายทีมหรือว่าแอนโทนี่ดิวชัง,งกัก็อาจจะไปเร่งดิวของกัคโปอย่างเต็มตัวครับอย่างไรก็ตามนะครับแฟนๆบางส่วนยังมองว่าตำแหน่งมิดฟิลด์คือตำแหน่งที่ยูเนเต็ดควรเสริมอีกสักจุดเพื่อทําให้คาเรเซมโร์โรทงานง่ายขึ้นแล้วก็ยกระดับการเล่นจากสกอตต์แม็ก มอยส์ไคเซโดครับกองกลางจากไบรตันน่าสนใจนะครับเขาเป็นนักเตะที่พาบอลขึ้นหน้าได้ดีนะครับแล้วก็มีข้อมูลยืนยันว่ายูเนเตดนั้นมีการติดต่อกับเอเย่นจริงนักวิเคราะห์ต่างประเทศมองว่ายูเนเตดควรจะหันกลับไปพิจารณาดิลเซเกมิลินควิซาวิชจากลาซิโอมากขึ้นเพราะนี่คือคนที่พาบอลไปข้างหน้าได้ดีแล้วก็เป็นนักเตะที่เด่นทั้งการเล่นตรงกลางแล้วก็การไปจบสกอร์ในเขตโทษของคู่ต่อสู้รวมถึงการจา่ายบอลสุดท้ายเข้าไป เพื่อทำแอซิสให้กับทีมครับฉะนั้นเนี่ยเซอร์เกคือตัวเลือกที่น่าสนใจครับทำไม่นัฟรังกี้เดยอยงที่โอกาสย้ายทีมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วในตอนนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่หลายท่านเรียกร้องมาคือฟูลแบ็กครับ ซึ่งโดยเฉพาะพูดถึงฝั่งขวานะครับทีนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโทมัสมูนิเย่ฟูลแบ็กดอดมูลเนี่ยออกมายอมรับว่าเขาต้องการย้ายทีมและเขาเคยออกมาเปิดเผยนะครับว่าเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเมื่อราว5ปีที่แล้วครับนี่คือ3ดีวครับไม่ว่าจะเป็นไคเซโดเซเกมิลินคูวิซาเวชหรือว่าโทมัสมูนิเย่ครับและเป็นจุดที่ทีมเนี่ยน่าจะต้องแก้ไขหรืออัปเกรดเพื่อให้มันดีขึ้นและบางคนมองว่าน่าจะจำเป็นกว่าตัวริมเส้นด้วยซ้ำนะครับแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรรกกับกณีนีน คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างนะครับและขอให้ทุกท่านเนี่ยชมเกมแดงเดือดในคืนนี้อย่างสนุกนะครับหวังว่าปีศาจแดงจะสู้เต็มที่เพื่อพวกเราที่ตามเชียร์กันสุดหัวใจนะครับและใครจะใส่เสื้อปีศาจแดงออกไปหาเพื่อนๆวันนี้ไม่ต้องกลัวครับคุณใส่ไปเลยเพราะว่านี่คือทีมที่พวกเราเชียร์ครับสามคีคือพลังสนุ้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบขอขอบคุณซูซูกิ ฮาราจีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4